สวัสดีครับสำหรับอาเซียนคอนเน็กต์ในวันนี้นะครับมาพบกับผมกิติพัชร์ชื่นสุขจิตมารับหน้าที่แทนคุณทิวลิปนักสมภพลาวครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องธุรกิจการบินในวันนี้นะครับถ้าเรามองไปที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมินะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็ธุรกิจการบินค่อนข้างที่จะซบเซามากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมาตรการต่างๆที่มีสายการบินบินระหว่างประเทศน้อยลงและไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับมันเป็นไปทั่วโลกเลยนะครับที่สนามบินนานาชาตินาริตะญี่ปุ่นครับผมก็ได้มีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็มีการเปิดสนามบินครับให้คู่รักนะครับผมคู่รักไม่เป็นคู่แต่งงานหรือว่าที่ยังไม่แต่งงานนะครับเข้าไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกับเครื่องบินในสนามบินนะครับนอกจากถ่ายรูปกับเครื่องบินแล้วนะครับก็ยังสามารถถ่ายรูปภายในสนามบินในที่ต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างคู่รักวัยประมาณ20คู่นี้ครับเธอก็มากับว่าที่สามีของเธอนะครับเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับเธอแทบไม่เคยเห็นเครื่องบินใกล้ๆแบบนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกของเธอครับที่เธอได้มาเห็นเครื่องบินใกล้ๆแบบนี้เป็นความประทับใจของเธอนะครับเธอก็บอกว่าเธออยากให้พ่อกับแม่ของเธอเนี่ยเห็นภาพต่างๆเหล่านี้เร็วๆแล้วครับเราวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์แต่เราต้องเลื่อนเวลาการจัดงานเนื่องจากโควิด-19 ฉันอยากให้พ่อแม่ของฉันเห็นภาพนี้เร็วๆทางด้านเจ้าพนักงานของสนามบินนานาชาตินาริตะนะฮะก็ได้ออกมาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาจากช่วงอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยจะมีการบินตลอดเวลาเลยครับจะมีแต่ช่วงนี้นี่แหละครับที่จะสามารถทำกิจกรรมแบบนี้ได้นอกจากนี้ครับด้านพนักงานของสนามบินนาริตะเนี่ยนะครับก็ยังเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยให้กับคนที่ทำงานที่สนามบินนานาชาตินาริตะต่อไปครับจากสนามบินนะครับเราไปต่อกันที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่ประเทศเดิมครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับพูดถึงประเพณีต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยได้ยินประเพณีไหนที่มันฟังดูแปลกๆครับลองดูประเพณีนี้ครับว่าแปลกกว่าหรือเปล่านี่คือประเพณีการประมูลกล้วยครับในญี่ปุ่นครับซึ่งประเพณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ท่าเรือโมจิที่จังหวัดคิตะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับจากภาพเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีชาวบ้านหลายครัวเรือนนะครับที่มาเที่ยวที่ท่าเรือแห่งนี้นะฮะเพื่อมาดูประเพณีการประมูลกล้วยครับซึ่งเจ้าประเพณีการประมูลกล้วยเนี่ยครับมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ครับเหตุผลเนี่ยเนื่องมาจากตอนนั้นนะครับมีความเสียหายระหว่างการขนส่งของกล้วยนะครับทำให้กล้วยเนี่ยมีความเสียหายมีช้ำบ้างเหมือนไม่ผ่าน QC ประมาณนี้ครับทำให้กล้วยตรงนั้นเนี่ยราคาต่ำมากๆก็เลยมีการแก้ปัญหาครับโดยการนำกล้วยเหล่านั้นมาประมูลครับแต่ทุกวันนี้ครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้อยู่ทุกๆปีครับเพื่อที่จะรักษาประเพณีนี้เอาไว้ที่ท่าเรือโมจิแห่งนี้ครับมีนักเรียนประมาณระดับชั้นประถมคนหนึ่งครับก็มาร่วมงานนะฮะแล้วก็มีการยกมือเพื่อที่จะประมูลกล้วยแล้วก็ตะโกนบอกราคาไปว่าอยากได้ราคาที่เท่าไหร่จากนั้นราคากล้วยก็ลดลงมาครึ่งนึงครับแล้วเขาก็ได้กล้วยกลับบ้านไปเป็นหวีๆเลยครับยังไม่พอครับผู้ร่วมงานบางคนนะครับก็มีการขอลดราคากล้วยเยอะมากแล้วพอมีการประมูลกล้วยแล้วก็มีการบอกราคากล้วยที่ตัวเองต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็รีบยกมือประมูลทันทีแล้วก็ได้กล้วยกลับไปในราคาที่ตัวเองต้องการทันทีเลยนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้มีการจำกัดว่ากล้วยต้องราคาสูงขนาดนี้ก็จะมีต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเพื่อให้ชาวบ้านได้ประมูลได้ทั่วถึงนะครับยังหญิงสาวรายนี้ครับเธอมาจากโตเกียวครับเธอบอกว่าเธอออกเดินทางไปเที่ยวทั่วเลยนะครับหลังจากมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินนะฮะแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาตรงนี้ครับแล้วก็มาซื้อกล้วยจำนวนเยอะมากๆด้วยราคาที่ถูกมากๆเช่นกันเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะครับที่เธอได้ทำหลังจากที่มีการปลดล็อกดาวน์จากที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นครับฉันออกเดินทางไปเที่ยวมาหลายที่หลังจากที่มีการผ่อนคลายภาวะฉุกเฉินแล้วฉันก็ซื้อกล้วยทั้งหมดนี้มาในราคาที่น้อยกว่า4ดอลลาร์ด้วยนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่านี่คือความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสำหรับคนที่เพิ่งได้ออกมาทำกิจกรรมครั้งแรกนะครับได้มาร่วมงานประเพณีของญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเผยเมื่อวันศุกร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาว่าผู้คนจำนวนกว่า 94.5 ล้านคนหรือร้อยละ 74.7 ของประชากรทั้งหมดของประเทศนะครับได้รับการฉีดวัคซีนกันแล้วอย่างน้อย1เข็มและกว่า 83.6 ล้าน600,000 คนเนี่ยหรือร้อยละ 66.1 ได้รับการฉีดครบ2เข็มไปแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับร้อยละ 91.1 เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มและร้อยละ90เนี่ยครับได้รับเข็มที่2กันเรียบร้อยแล้วครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นครับมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่มีสิทธิ์ที่ต้องการได้รับการฉีดวัคซีนภายในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับสำหรับประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะฮะก็คือประชาชนเด็กของญี่ปุ่นนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ ASEAN Connect ในวันนี้ครับ